วัสดีครับในวังข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรครับคุณสุรพลวณิชเสนีเป็นประธานงานกำแพงเพชรเมืองสวยน้ำใสร่วมใจจัดการขยะครับมีขบวนแห่รถบุพชาติครับของทุกอำเภอมาประชันกันรถบุพชาติก็คือรถดอกไม้แต่ว่าดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้จากต้นไม้จริงๆครับเป็นดอกไม้จากขยะครับข้าวของเหลือใช้ไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกกระดาษขวดแก้วกระป๋องเนี่ยครับของเราเนี่ยครับจะทิ้งอยู่แล้วแต่ว่าดูแล้วพิจารณาแล้วยังใช้งานได้อยู่ก็เอากลับมาใช้อีกเป็นรีไซเคิลครับและกระบวนนี้ครับหุ่นยนต์ทำจากกระป๋องครับมาจากหนังเรื่อง Transformer ครับ Optimus Prime พูดได้ด้วยครับหลายคนก็สงสัยว่าหุ่นยนต์กระป๋องพูดได้ยังไงครับคำตอบอยู่ที่นี่ครับคนขับรถบรรทุกหุ่นนะครับอัดเสียงตัวเองลงโทรศัพท์มือถือแล้วก็ต่อลำโพงที่นักข่าววันนี้สงสัยใช่ไหมครับว่าผมพูดได้ยังไงจากกำแพงเพชรไปที่สุรินทร์ครับที่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับหลายคนเห็นสาวเหล่านี้ครับก็สงสัยว่านี่เป็นสาวจากกัมพูชาสาวลาวหรือว่าสาวพม่ามาเที่ยวสุรินทร์แต่งตัวนุ่งสิ้นนะครับแต่คำตอบก็คือสาวเหล่านี้เป็นสาวไทยแล้วก็สาวสุรินทร์ครับทุกคนล้วนแต่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ทั้งสิ้นเลยครับวิทยาลัยแห่งนี้ครับมีนโยบายมานานแล้วนะครับว่าทุกวันศุกร์คณาจารย์ครูบาอาจารย์เจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัยนั้นต้องแต่งชุดผ้าไหมของสุรินทร์ครับแต่งมาจากบ้านเลยครับทั้งวันสวมชุดผ้าไหมครับไม่ใช่แต่งนักศึกษาธรรมดามาจากบ้านพอถึงวิทยาลัยแล้วค่อยเปลี่ยนชุดผ้าไหมเนี่ยครับดูแล้วก็สวยมีหลายแบบหลายทรงครับนักศึกษาชายก็เหมือนกันครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่งผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันศุกร์หลายคนชมครับว่าได้เห็นความหลากหลายเพราะว่าที่สุรินทร์นั้นมีคนหลากหลายเผ่าอย่างน้อยเผ่าหลักๆก็คือ3เผ่าฟังนักศึกษาชายครับพูดถึงความงดงามในความหลากหลายเหล่านี้ครับเกิดความภาคภูมิใจนะคะเพราะว่าผ้าไหมสุรินทร์นะคะเป็นผ้าไหมหนึ่งเดียวในโลกนะคะที่นุ่งแล้วใส่สบายผ้าไหมของเรานะคะมีความงดงามหลากหลายนะคะเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์ของเรามีถึง3ชนเผ่านะคะมีสวยเขมรแล้วก็ลาวนะคะในการนุ่งผ้าไหมของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับว่านักเรียนนักศึกษาอยู่ในชนเผ่าใดนะครับนอกลู่สุดท้ายไปที่จังหวัดเลยครับงานครบรอบ49ปีของธนาคารธ.ก.ส.หรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นมีบริการให้ผู้ยากไร้ให้ชาวไร่ชาวนามากมายครับเดินทางไปที่จังหวัดเลยครับมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดคุณธนวัฒน์พลอยโสพลเป็นประธานเปิดงานเมื่อแขกผู้มาเยือนเอาของดีมาให้นะครับทางเจ้าของบ้านก็ต้องต้อนรับกันให้เอิกกระเริกครับดูนะครับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกงามครับจัดการแสดงผีตะโขนประยุกต์ต้อนรับแขกครับสวยงามมากครับดูนะครับสาวตัวน้อยๆครับเต้นได้แข็งแรงสวยงามสนุกสนานมากครับเห็นปั๊บก็ทราบเลยว่าฝึกซ้อมมาเยี่ยมจริงๆแต่ดูการเต้นและสีสันของเสื้อผ้าอภรรท์ทำให้นึกถึงชากีล่าในเพลงวากาวากาในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2010ที่แอฟริกาใต้คล้ายกันทีเดียวครับสนุกสนานสีสันสดใสมากสีสันของผีตะโขนนั้นสวยงามจริงๆและการเต้นคราวนี้ขาดไม่ได้ก็คือหมอแคนครับนี่ครับนุ่งผ้าขาวม้าเป่าแคนแขกเรือก็แหมมองด้วยความชื่นชมนะครับบางจังหวะตื่นเต้นวิพากษ์วิจารณ์กันความสนุกของการเต้นนั้นอยู่ที่หมอแคนด้วยครับดูลีลาการเป่าครับการแต่งกายก็ไม่เหมือนใครนุ่งผ้าขาวม้าครับเป่าด้วยเต้นด้วยโยกตัวด้วยเขย่าตัวด้วยผมผ้าขาวม้าค่อยๆ คลายตัวลงมาเป็นเคราะห์ดีของผู้ชมครับคว้าไว้ได้ทันโชคดีครับที่ผ้าขาวม้าค่อยๆ คลายตัวอย่างช้าๆพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่